ผมเสพยาบ้าไปจริงๆก็นี่แหละเขาก็เรียกก็ถูกแล้วเพราะว่าเสพยามาฟันแม่เพื่อนเสียชีวิตและฟันลูกของเพื่อนอาการโคม่าครับตำรวจก็คุมตัวนายอดุลนะฮะผู้ต้องหาเนี่ยคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้ฟันแม่เพื่อนชื่อว่าคุณป้าบัวหองจนเสียชีวิตครับทีนี้สภาพศพเนี่ยถูกฟันเข้าไปที่แก้มที่ศีรษะแล้วก็ที่ข้อมือโหดร้ายมากคุณผู้ชมคือนอกเหนือจากทำคนแก่แล้วเนี่ยยังทำเด็กด้วยเด็กอายุประมาณ8ขวบถูกฟันได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับสภาพก็คือถูกฟันที่ข้อมือที่ท้ายทอยตอนนี้ยังอยู่ห้อง ICU อาการหนักจริงๆเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลน้ำรอบอำเภอลานสักของจังหวัดอุทัยธานีนะครับคุณผู้ชมตำรวจนำตัวนายอดุลไปสอบสวนสอบปากคำที่โรงพักแล้วก็จับได้พร้อมกับอาวุธมีดฮะมีดพระที่ใช้เจ้าตัวรับสารภาพบอกทำจริงคือก่อนหน้านี้ปมมันมาจากเรื่องที่ว่าเคยมาหาเพื่อนที่บ้านครับแล้วมากินข้าวบ้านเขาด้วยนะเนี่ยข้าวแดงแกงร้อนบุญคุณไม่มีหรือเปล่าทีนี้ปรากฏว่าอ้างว่าแม่เพื่อนเนี่ยพูดจาไม่ดีเรียกว่าเป็นคนขี่ยาบ้างเป็นคนบ้าบ้างก็เลยเก็บความแค้นเอาไว้ในใจสุดท้ายมาวันนี้ไม่รู้ยังไงคุณผู้ชมเสพยาบ้า2เม็ดคว้ามีดพระแล้วมาฟันคนที่บ้านนี้ครับหาว่าผมเป็นที่บ้าเราหาว่าผมเป็นซุ่มขี่ยานั่นเองนะครับเราก็เลยโมโหครับโอ้แล้วโมโหแล้วเข้าไปยังไงไปฟันยังไงของเรามึงก็ไปจับหูก้อนมึงยังกล้ามากมึงเลยไปฟันครับมึงก็ยังไปนอนอยู่บ้านแล้วเราเห็นเด็กไหมไม่เห็นไงไม่เห็นครับมันหมดดีครับมันหมดไม่เห็นเลยเหรอเขาบอกตอนที่เขาก่อเหตุเขาไม่ได้เห็นด้วยว่ามีเด็กอยู่ตรงนั้นคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคงต้องไปตรวจสอบกันต่อนะสภาพจิตเขาเป็นยังไงบ้างเนี่ยตอนที่ก่อเหตุเนี่ยแล้วตอนที่คุยมันก็ดูแบบตาแข็งๆเหมือนกันนะคุณผู้ชมสถานอะไรนะลูกของผู้ตายครับชื่อว่าคุณบุญส่งบอกว่าก็ผู้ก่อเหตุเนี่ยก็เป็นเพื่อนกับผมเนี่ยแหละเด็กที่บาดเจ็บก็เป็นลูกของผมคืนเกิดเหตุเนี่ยตัวผมเนี่ยไปนอนบ้านญาติมีเพียงแค่แม่แล้วก็ลูกอยู่ที่บ้านกัน2คนนะครับขณะที่ผู้ก่อเหตุก่อนหน้านี้นะมันก็เข้านอกออกในบ้านผมบ่อยครั้งมากๆคือไว้ใจอ่ะก็เป็นเพื่อนรักกันเพื่อนสนิทกันมาก่อเหตุแบบนี้ไม่ไหวเหมือนกันอยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับพยายามฆ่าฆ่าข่มขืนอ๋อเพิ่งออกมาได้แค่2เดือนเองเหรอทำเลือกเฉพาะคนแก่เหรอเวลาเสพยาจะก่อเหตุแบบนี้ใช่ไหมมันน่าใช่เขาเลือกที่จะทำกับคนแก่ทำมาแล้วอีกคนนะ4-5คน4-5คนน้องที่ก่อเหตุมาอยากให้ดำเนินคดียังไงกับเขาเนี่ยก็ถึงที่สุดแล้วครับเนี่ยคือลูกชายของผู้ตายบอกว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยก็เคยมีคดีติดตัวแล้วเพิ่งจะออกมาจากคุกได้แค่2เดือนเท่านั้นด้วยตำรวจครับคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับชาวบ้านที่ทราบข่าวมารอดูเลยนะตะโกนสาปแช่งนะครับเพราะว่ามันเคยก่อเหตุข่มขืนคนในหมู่บ้านมาแล้วหลายคนผู้ใหญ่บ้านก็มานะผู้ใหญ่บ้านในถึงขั้นร้องไห้นะครับว่าเอาอีกแล้วลูกบ้านต้องมาโดนฆ่าตายแบบนี้อีกแล้วครับผู้ใหญ่ร้องไห้เลยใช่ไหมคะผู้ใหญ่เสียใจเสียใจมากกับลูกบ้านสงสารลูกบ้านผู้ใหญ่ขาอยากให้ดำเนินคดีถึงที่สุดไหมคะถึงที่สุดครับคนแบบนี้ไม่ต้องปล่อยไปเลยไม่ต้องไม่ต้องการคนแบบนี้อยู่ในสังคมฟังเสียงชาวบ้านอีกคนนะฮะเคยทำอะไรคะคนนั้นไงอีกอ่ะคอยนั้นอ่ะพยายามฆ่าพยายามฆ่านะจะข่มขืนเหรอขืนไม่ได้คือเป็นคนน่ากลัวประวัติเนี่ยเป็นคนน่ากลัวมากคุณผู้ชมทีนี้ศพของคุณป้าเนี่ยนะครับก็ไปตั้งอยู่ที่วัดเนินมะค่าทุกคนเศร้าโศกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะน้องสาวนะครับน้องสาวของผู้ตายบอกว่าไอ้คนที่ก่อเหตุเนี่ยมันโหดเหี้ยมโหดร้ายมากๆทำคนแก่คนนึงละทำเด็กซึ่งเด็กเนี่ยตอนนี้อาการเนี่ยเป็นตายเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ให้อภัยผู้ก่อเหตุแน่นอนครับแม่นี่มันก็จะข่มขืนแต่มันข่มขืนไม่ได้แต่ได้ไม่ได้เอาเรื่องมันตอนนั้นไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ช็อกมากโหดร้ายโคตรโหดร้ายบอกได้คำเดียวพี่สาวหนูป่วยนะแกเป็นทั้งโรคเบาหวานแกเป็นทั้งความแกเป็นหลายโรคพี่สาวอะไม่คิดว่าแกจะจบแบบนี้มันสะเทือนหัวใจค่ะไม่มีใครรับกับเหตุการณ์แบบนี้ได้หรอกเดี๋ยวนะคนที่ก่อเหตุเนี่ยมันโหดเหี้ยมถึงขั้นว่าเคยข่มขืนแม่ของผู้ตายก็จะมีศักดิ์เป็นยายของเพื่อนนะ
ตอนนั้นพยายามข่มขืนครับตอนนั้นก็ไม่เอาเรื่องตอนนั้นก็ไม่เอาเรื่องนะก็ปล่อยแล้วยังคุณผู้ชมหน้าตามดูไม่ได้เลยเมื่อกี้ดูตาแข็งๆอ่ะใช่ใช่ผู้ก่อเหตุเนี่ยคนเนี้ยคุณผู้ชมปรากฏว่านักข่าวไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุนะครับไปอยู่หมู่บ้านเดียวกันบ้านปิดเงียบเลยเพื่อนบ้านบอกว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นคนเงียบๆแล้วก็พอปลดประจำการทหารออกมาเนี่ยติดยาคดีที่มันก่อเหตุนี่เพียบเลยนะครับคดีนี้เป็นคดีที่4แล้วนะเอาจริงๆคนที่บ้านอยู่ใกล้หรือคนในหมู่บ้านชาวบ้านกลัวนะเพราะว่าประวัติเป็นอาชญากรคนหนึ่งอ่ะเป็นบุคคลอันตรายมากๆเลยคุณผู้ชมครับ